่วนข่าวต่อไปนี้ผมอยากจะให้คุณบรรจงเนี่ยนะฮะช่วยพินิจพิจารณาดูอย่างช้าๆหน่อยเหรอใช่เพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทหารและก็ตำรวจนะนะครับดูหน่อยคุณสนิทกับตำรวจใช่ไหมล่ะนะครับช่วยดูกันหน่อยที่บอกว่าอวดเบ่งเนี่ยใช่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 คืออย่างนี้มันมีคลิปเนี่ยถูกเขาเรียกว่าเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะฮะเขาบอกว่ามีทหารนายหนึ่งเนี่ยไปถอยรถไปชนรถของผู้หญิงคนหนึ่งขณะจอดส่งของอยู่ริมถนนและพยายามจะขับรถเนี่ยไปชนซ้ำนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็ไปแจ้งความไว้ที่สน.ดินแดงทีนี้เหตุที่ว่านี้นะครับมันเกิดขึ้นนะครับในถนนและก็ที่สน.ดินแดงปรากฏว่านายทหารที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไปที่สน.ดินแดงฟิลขาดเลยด่ากราดตำรวจทั้งโรงพักเลยและก็ถามว่ามึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครเดี๋ยวกูจะย้ายทั้งโรงพักเลยเหรอเนี่ยฮะใหญ่ขนาดนั้นเลยก็ไม่รู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ่แต่พูดออกมาแล้วมีภาพนี้ให้ดูบนโรงพักฮะคุณไปร้อยเมตรใช่ไหมวันนี้จะมาไกลเกลี่ยไม่ได้ให้มาทะเลาะนะครับมาคุยกันคุณก็พูดจากับผมไม่ดีเหมือนกันแม่ดีจะออกมงออกหมายเป็นใครวะคดีอะไรมาออกหมายผมเป็นใครผมเป็นคนโทนะคุณให้เกียรตินายทหารหรือเปล่าคุณพูดจากับผมไม่ดีเนี่ยผมพาลูกน้องมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมโทรหาคุณทุกอย่างจะดีว่าคุณพูดจากับผมอย่างเงี้ยผมไม่กลัวคุณหลอกพี่ว่าออกมงออกหมายเนี่ยเดี๋ยวออกหมายไปเลยเราไม่กลัวหรอกเราก็มีผู้ถือกฎหมายคุณไม่รู้จักผมคุณมาใช้ไม่แล้วคือคุณพี่มาพูดอย่างนี้ได้ไงคะพี่พูดที่ถนนคนได้ยินทั้งซอยพี่บอกว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใครผมไม่ได้พูดพี่พูดค่ะมีในคลิปค่ะยังไงคลิปไปลงก็ช่างคุณตำรวจจะมีอำนาจอะไรมาทำอะไรผมเอาละพี่ยิ่งใหญ่มากว่าก่อนหน้าสารวัตรเลยว่าไม่ใช่หนูขอถามนิดนึงค่ะพี่อยู่เหนือกฎหมายหรอคะตอบรถผิดกฎหมายที่ขาวแดงทำไมจราจรไม่ไปลงท่านผู้ชมที่เคารพฮะลองค่อยๆดูไปนะฮะคือภาพนี้มันเป็นภาพที่เพจFacebook อีซอขยี้ข่าวเนี่ยได้โพสต์คลิปนี้ระบุข้อความว่าพลโทกลางขับรถถอยไปชนน้องผู้หญิงแล้วก็ด่ากราดแล้วก็บอกว่ารู้ไหมว่าผมคือใครเดี๋ยวจะสั่งย้ายทั้งโรงพักนี่นะครับในคลิปเนี่ยจะเห็นเสียงของผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายก็ถามเหมือนกันนี่นะฮะโดยพฤติการจะเห็นว่าผู้หญิงถูกผู้ชายเนี่ยที่ไม่รู้จักมาหาเรื่องและก็ด่าเธอข่มขู่เธอและพยายามทำร้ายร่างกายเธอบอกว่าเป็นทหารยศใหญ่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเธอบอกว่ามีพยานหลายคนเห็นรวมทั้งผู้กำกับและก็สารวัตรของสน.ดินแดงด้วยเนี่ยตามข่าวเนี่ยบอกแบบนี้ครับขณะที่มีคลิปบันทึกภาพขณะเกิดเหตุโดยชายที่อ้างว่าเป็นหมอทหารยศพลโทสังกัดทหารบกเดินถือร่มคันใหญ่ลงมาจากรถและก็ชี้หน้าด่าเจ้าของคลิปและก็ทีมงานแบบดังสนั่นลั่นถนนเลยและก็พูดซ้ำๆบอกว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใครพวกมึงนี่กระจอกและก็มีการเหยียดหยามทีมงานสารพัดและก็เดินขึ้นรถไปแล้วก็ได้ขับรถพุ่งเฉี่ยวชนนางสาวกิ่งการหนึ่งในทีมงานโชคดีที่เธอเนี่ยกระโดดหลบทันแล้วทหารที่ว่านี้ที่อ้างว่าทหารเนี่ยก็ขับรถออกไปแล้วก็เปิดกระจกชูนิ้วกลางใส่ว่าอย่างนั้นทีนี้อ่ะมาดูคลิปตอนที่อยู่บนถนนหน่อยนะครับสักหน่อยนึงแล้วถ้าถอยรถชนแบบนี้ได้ไงอ่ะพูดจาให้ดีดิตั้งแต่ผมเดินลงฟุตบาทแล้วคุณก็พูดไม่ดีกับผมก็คุณไม่ดีขวางฟุตบาทอ่ะทำไมอ่ะพูดดีๆก็ได้ไหมคะขอฟังแบบนี้ก็ได้ไหมคะหนูว่าไม่ได้พูดไม่ดีกับพี่เลยนะคะพี่พูดว่าเอาหลบหน่อยดีกว่าจะไม่ดีกับพูดอย่างนี้ใส่เลยบอกว่าไม่ดีพูดว่าไงล่ะคุณไม่ได้พูดแบบนี้คุณพูดแค่เพราะมีหางเสียเดี๋ยวผมเรียกตำรวจมาจับเลยจอดก่อนนี่นะครับนี่เป็นคลิปที่อยู่ที่ท้องถนนในจุดเกิดเหตุนะทีนี้หลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับนักข่าวของเราไปสอบถามกับผู้เสียหายชื่อว่านางสาวสุคนทิพย์อายุ34ปีเจ้าของคลิปวิดีโอเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก9โมงเศษเธอพร้อมกับนางสาวกิ่งการหนึ่งในทีมงานได้ไปออกบูธขายสินค้าที่ตลาดแห่งหนึ่งแถวดินแดงซึ่งพวกเธอก็มีการขออนุญาตทางตลาดอย่างถูกต้องซึ่งขณะที่กำลังขนของเนี่ยใส่รถเพื่อจะกลับก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยขับรถเก๋งมาต่อท้ายแล้วก็เข้ามาหาเรื่องโดยบอกว่าพวกเธอเนี่ยเกะกะขวางทางซึ่งรถที่รอขนย้ายของเนี่ยจอดอยู่ริมถนนไม่ได้มีการกีดขวางทางนะครับก็ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีขนของเนี่ยแต่ว่าชายคนที่ว่านี้ก็ลงมาด่ากราดเลย
และก็แถมดูถูกดูแคลนว่าพวกเธอเนี่ยเป็นพวกไม่มีการศึกษาเป็นต่างด้าวยังมีการเดินมาชนน้องผู้หญิงในทีมพวกเธอก็บอกเขาไปว่าไม่ควรทำแบบนี้เขาก็กลับยิ่งอวดเบ่งเข้าไปใหญ่บอกว่าเป็นหมอทหารยศพลโทสังกัดทหารบกทราบชื่อภายหลังก็คือนายจุลานี่นะครับเนี่ยเธอบอกแบบนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับจบแพทย์พระมงกุฎรุ่น8และก็ไปช่วยราชการที่กรมการแพทย์ทหารบกและยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพบกอีกหลายตำแหน่งนี่นะเธอบอกแบบนี้ทีนี้ในคลิปเนี่ยนะฮะเธอยังบอกว่าเนี่ยมีคนพูดบอกว่าเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาเองเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขารู้จักคนใหญ่คนโตและก็สุดท้ายก็พยายามเนี่ยขับรถพยายามพุ่งมาชนเธอและพวกเธอก็เนี่ยฮะหมายเขาว่าก็กระโดดหนีเธอยังระบุด้วยว่าเนี่ยฮะผู้ชายคนนี้นะลงจากรถมาแล้วก็ถืออาวุธปืนในมือนะเป็นร่มคันใหญ่ถืออาวุธในมือนะไม่ใช่ปืนนะถืออาวุธอยู่ในมือเป็นร่มคันใหญ่ถือร่มถือร่มถือร่มและก็ด่าคำหยาบคายหยาบคายใส่เธอเนี่ยหลายอย่างหลายคำว่าอย่างนั้นครับหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ขับรถหลบหนีไปเธอก็ไปแจ้งความไว้ที่สน.ดินแดงครับตำรวจก็เลยไปเชิญตัวชายคนที่ว่านี้ไปที่โรงพักที่โรงพักเนี่ยเธอยังระบุว่าผู้ชายคนนี้ยังแสดงพฤติกรรมข่มขู่พูดจาอวดเบ่งต่อตำรวจอ้างว่าเป็นหมอทหารยศพลโทนะฮะตำรวจเชิญตัวมาแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องไม่ให้เกียรติทหารระดับสูงยศสูงและก็ขู่ตำรวจว่าตัวเองรู้จักกับคนใหญ่คนโตรู้จักอธิบดีเดี๋ยวสั่งย้ายทั้งโรงพักเลยฟังเสียงเจ้าของคลิปหน่อยนะครับแล้วจะถอยรถชนแบบนี้ได้ไงอ่ะเขาก็ยังอวดเบ่งบารมีตามที่ออกรายการไปนะคะว่าอวดเบ่งบารมีว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใครกูยศใหญ่มาจากไหนถ้าแบบพวกมึงมีปัญหากับกูเนี่ยมึงจะมีเรื่องกับกูนะมึงไม่จบแน่จังหวะที่เขาจะออกตัวจากรถไปค่ะเขาตั้งใจพุ่งชนเข้ามาที่น้องผู้หญิงคนนี้แต่ว่ามันเหมือนเป็นเฉียวโชลาเฉียวยังไม่ถึงกับขนาดแบบกระแทกลงไปคราวนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละถ้าปล่อยคนแบบนี้เอาไว้ในสังคมซึ่งหนูรู้สึกว่ามันก่างเกินไปละอยู่ในสถานีตำรวจก็ยังทำขนาดนี้กับสารวัตรก็ยังทำขนาดนี้แล้วหนูเป็นประชาชนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเลยอ่ะเป็นประชาชนทั่วไปที่ทำมาหากินเนาะดูแลครอบครัวแต่กายพอมาเจอแบบเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับสังคมแต่ถ้าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีการข่มขู่หรือคนสนิทของเขาเนี่ยจะมาทำอะไรก็ตามแต่หนูบอกเลยนะถ้าหนูเป็นอะไรขึ้นมาหรือลูกหนูหรือครอบครัวหนูถ้าใครมาแตะหนูถือว่าเคสนี้เขาเป็นคนทำเขาก็ยังอวดเก่งเธอยังบอกว่าเมื่อชายคนดังกล่าวเนี่ยได้ออกไปจากโรงพักแล้วก็กลับเข้ามาที่โรงพักอีกครั้งหนึ่งและก็มาแบบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและก็เครื่องประดับแบรนด์เนมและก็บอกกับเธอว่าดูการแต่งตัวผมด้วยบอกแบบนี้นะครับ อีกคนหนึ่งนะฮะนางสาวหมอทหารไงฮะหมอทหารหมอทหารใช่ไหมอีกคนหนึ่งนางสาวกิ่งการนะครับผู้ร้องทุกข์หนึ่งในทีมงานที่ไปขายสินค้าได้บอกว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเธอก็กำลังเก็บของเตรียมของที่จะกลับปรากฏว่าชายคนที่ว่านี้ได้เดินมาชี้หน้าต่อว่าเธอนะครับและก็เดินไปซื้อไปขึ้นรถของตัวเองและก็ขับรถพุ่งมาที่ตัวเธอยืนอยู่แต่เคราะห์ดีที่เธอหลบทันนะก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บว่าอย่างนั้นและก็มองผู้ก่อเหตุว่ามีเจตนาที่จะขับรถพุ่งชนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ตัวเธอเนี่ยตกใจและก็กลัวเป็นอย่างมากทั้งนี้อยากจะฝากไปถึงผู้ก่อเหตุบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ควรจะมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ฟังเสียงอีกคนนึงที่เป็นผู้เสียหายหน่อยเขาก็โตก็จริงค่ะแต่ว่าหนูอยากให้เขามีวุฒิภาวะหนูตกใจแล้วว่าก็หวาดกลัวมากค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตหนูเลยแล้วหนูก็ไม่เคยเจอคนพฤติกรรมแบบนี้หนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาก็โตก็จริงค่ะแต่ว่าหนูอยากให้เขามีวุฒิภาวะมากกว่านี้เหมือนน่าจะเรื่องที่เรายืนเกะกะเขาประมาณแล้วก็ของด้วยอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีทางที่จะให้เขาเดินอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเดินทางเดียวใช่หนูหลบทันค่ะใช่เกือบจะพุ่งชนแต่หลบทันได้ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็หนูยังแบบยังอยากแบบดูแลจิตใจตัวเองก่อนค่ะช่วงนี้ก็เครียดหลายเรื่องเหมือนกันหนูคิดว่าเขาน่าจะแบบพุ่งชนจริงๆอะค่ะจริงๆเพราะว่าเขาแบบก็ออกตัวเหมือนจะคิดอยู่เนาะพี่เนาะเขาตั้งใจชนอะเพราะว่าเขาไม่ได้หักล้อไปเลยจากคลิปยาวๆที่เปิดในคนกระแสอะเขาขับตรงเลยค่ะแต่คือในมองในมุมเราอะค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีคนอยู่อะหรือไม่มีหนูที่ยืนถ่ายคลิปอยู่เพราะเขาเห็นแล้วว่าหนูใส่คลิปอยู่เขาไม่ชนเลยอ่ะเพราะเขาคิดว่าเขายิ่งใหญ่หนูตกใจแล้วว่าก็หลังที่เหตุการณ์เหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยนะก็มีคำชี้แจงมาอย่างน้อยที่2คนนะครับ
คนแรกเนี่ยพันเอกริชาสุขสุวานนท์อันนี้เป็นรองโฆษกกองทัพบกก็ยืนยันว่าชายคนในคลิปเนี่ยไม่ได้สังกัดบกทบจากการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวพบว่าเป็นกำลังบุคคลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมอีกคนหนึ่งในที่มาชี้แจงก็คือนายจิรยุห่วงทรัพย์ในเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมครับก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมครับปัจจุบันช่วยราชการอยู่ที่กรมการแพทย์ทหารบกต่อให้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวใดๆก็ตามแต่นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นชั้นยศไหนก็ต้องอดทนอดกลั้น อย่าไปมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับประชาชนเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่ากำลังพลเนี่ยไปก่อเหตุนอกลู่นอกทางแต่เราต้องขอย้ำว่าหากเทียบกับประเทศอื่นกองทัพไทยเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้รับมือได้ส่วนตัวมองว่าต้องชื่นชมว่าท่านเป็นผู้ก่อเหตุเป็นคนตรงไปตรงมาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นคือเป็นชายชาติทหารดีกว่าคนที่ไปโกรธอะไรจากที่อื่นแล้วมาลงกับคนอื่นไปย้อนทำเขาทีหลังอันนี้ไม่ดีไม่อยากให้เกิดขึ้นยืนยันว่าหลังๆมาทหารที่ไปก่อเหตุนอกลู่นอกทางน้อยลงมากแล้วคุณจิรยุเนี่ยชี้แจงแบบนี้ครับนี่นะฮะ เห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ตำรวจสอบสวนคือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะไปสู้คดีในชั้นศาลต่อไปนะครับหมายความว่าเนี่ยก็ว่ากันไปในชั้นศาลเลยนะครับค่ะ